ฉลูสัตว์ประจำปีเกิดคือวัวพระธาตุลำปางหลวงวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางประวัติพระธาตุลำปางหลวงตามตำนานกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเถระสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆจนถึงบ้านสัมภการีวันหรือบ้านลำปางหลวงพระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อยมีชาวรั้วคนหนึ่งชื่อรั้วอ้ายกรเกิดความเลื่อมใสได้นำน้ำผึ้งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าวและมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ฉันน้ำผึ้งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือแล้วทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่าลำพระกัปปะนครแล้วได้ทรงรูปพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้นมอบให้แก่ลัวอ้ายกรลัวอ้ายกรได้นำพระเกศานั้นบรรจุในพระอบทองคำและใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชาแล้วแต่งยนต์ผัดหรือยนต์หมุนรักษาไว้และถมดินให้เรียบเสมอกันแล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูง7ศอกเหนืออุโมงค์นั้นในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์อีกหลายพระองค์มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบยาปาตุภูตาอะตุลานุภาวาจีลังปฏิฐาสัมภะกัปปะปุเรเทเวนะพุตตาอุตตราพิทัยยานะมามิหันตังวระชินะทาตุงกุมาระกัสสปะนราคะทาตุโยเมขิยะมหาเถโลกะนะทาตุงทะเปติมหาทาเนเจติยังปูชิตานระเทเวหิอหังวันทามิทาตุโยปีขานสัตว์ประจำปีเกิด
คือเสือ